กลับมีครั้งนะครับกับการเซตจะมาเซตค่า Android ให้สามารถบิ้วได้นี่ภาพยังไม่มาแต่เราอัดคลิปเปิดหัวไว้ก่อนไม่ใช่ที่พี่ให้ใหม่อันนี้ที่พี่สแกนมาเราก็ได้อยู่ในมือถือของอะไรนะของนัดนะครับเราเข้าแกลเลอรี่ก่อนเฮ้ยนัดเสร็จแล้วเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับทุกคนมาการตั้งค่านะครับของทุก Android ทุกระบบจะเป็นเหมือนกันเราเลื่อนลงมาครับเราก็มาที่พื้นที่จัดเก็บนะครับแล้วก็กดลบข้อมูลในเครื่องทิ้งไว้อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ดูอยู่เนี่ยเรามาเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับเกี่ยวกับอุปกรณ์หมายเลขรุ่นเหรอนี่ไงเจอแล้วหมายเลขรุ่นคลิกทั้งหมด5ครั้งครับคือใครก็ไม่รู้เป็นคนคิดนะต้องคลิกตรงเนี้ย5ครั้งถึงจะเปิดโหมดผู้พัฒนาเพราะเย็นหน่อยนะใช่เสร็จแล้วกดตรงนะฟังก์ชันโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยเราจะเด้งเมื่อกี้เห็นไหมมันนับออกมาทั้งเลือกผู้พัฒนาก็จะเปิดขึ้นมาครับนี่เปิดไปแล้วปุ๊บนะครับเราก็ตั้งว่าเปิดเครื่องเสมอนะครับแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่อง USB ไม่งั้นจะบิวไม่ได้แล้วกดตกลงแล้วลองติ๊กใหม่เหนื่อยเลยกว่าจะคลิกได้ระบบป้องกันนะครับคลิกนิดนึงแล้วก็ติ๊กว่าแหล่งที่ไม่รู้จักอันนี้สำหรับเผื่อเรากรณีที่จะลง APK ต่างหากเกิดว่ากรณีมันเชื่อมแล้วบิ้วแอนรันไม่ได้เราจะเอา APK มาลงเครื่องใช่ไหมก็ติ๊กว่าแหล่งที่ไม่รู้จักเอาไว้มันจะได้บิ้ว APK ได้ไม่งั้นต้องมาถามทุกครั้งแหละมันจะมาถามว่าจะอนุญาตไหมทุกครั้งเนี่ยมันก็เสียเวลาไงแล้วก็แบ็กกลับไปเห็นไหมว่าบิ้วไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเนี่ยหาคือต่อให้เสียบ USB แล้วอะมันก็ได้เด้งว่าเฮ้ยไม่สามารถบิวได้เพราะว่าเครื่องมันไม่ได้อนุญาตนี่ไงอนุญาตนะคือแล้วเห็นไหมอนุญาต PC นี้เสมอแล้วกดตกลงแล้วกดให้มันลองอีกรอบหนึ่งอ่ะเราก็ต่อกันนะครับแล้วก็ส่อง AR ต่อเอ้ยมันไม่ขึ้นนะไม่ใช่มาร์เกอร์ไม่ใช่มาร์เกอร์โอเคแล้วก็เปิดมาร์เกอร์ขึ้นมามีกูนะการลองดูว่าสุดจัดไหนสุดจัดอ่ะน่าทำงานได้นะครับแค่นี้เองขึ้นมาร์เกอร์เห็นนะง่ายๆก็ทำงานได้แล้วนะครับจบไหมจบจบเป็นหนึ่งคลิป